สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป่องปายสู้ผู้สุคนมาพอกับสาวพิกุลคนเก่าคนเดิมจ้ามื้อนี้ก็มาพอกันในทงในป่าพี่น้องสาวพิกุลจะพามาเก็บแบคคาเรนค่ะพี่น้องคะคือว่าเพิ่นสุกแล้วเด้จ้าสุกแล้วลูกใหญ่แล้วเนาะค่ะนี่อันนวยแดงๆจังซี่พี่น้องเอาไปกินกับพริกเกลือนี่สุดยอดผู้ใดยังบ่เคยกินตองร่องเด้จ้าคันเพิ่นสุกคักๆนี่จะหวานอร่อยนะคะบางคนเพิ่นสิเอาไปเฮ็ดขนมบางคนสิเอาไปเฮ็ดอันแยบเนาะค่ะมึงหลายหลายไปไปเก็บกันจ้ามีแต่ลูกใหญ่ๆเลยสาวพิกุลสิเก็บไปกินแบบนี้แหละจ้าล้างแล้วก็กินเพราะว่าหวานแล้วเนาะจ้าอึ๊บนะโอ้ยพี่น้องมึงค่ะมึงมีแต่ลูกใหญ่ๆเบลเลอร์เบล่าเลยคนน่ะแต่น่ะมันอยู่ในป่ามันเข้าไปเก็บหยังเนาะจ้าพี่น้องจ้าเฮาก็เก็บแค่หม่องที่เฮาเก็บได้อุ๊ยคนน่ะหลายค่ะฟรีพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเกิดเองตามธรรมชาติเนาะค่ะคันแม่นเกิดอยู่บ้านเฮาพี่น้องเด็กหน่อยคือสิเก็บกินดีแหมเพราะว่าหวานเนาะอุ้ยตกเลยถุงหลายพี่น้องอุ้ยมีแต่หน่วยงามๆพี่น้องและใหญ่ใหญ่ยิ่งได้จากมึงเดี๋ยวใส่ถุงก่อนโอ้แต่ว่าพุ่นมีน้ำน้ำตรงระวังเนาะค่ะหลายพี่น้องอันนี้ก็ยังอ่อนๆอยู่เลยเนาะค่ะแต่อันนี้ก็ใกล้สุกแล้วเนาะค่ะอันนี้เอาไปกินกับพริกเกลือนี่สุดยอดพี่น้องสุดยอดความอร่อยเนาะจ้ะหน่วยมีแต่หน่วยใหญ่ๆด้วยจ้ะหลายคักหลายเนี่ยตึ๊บๆเอาไปเอ้าน้ำเด้อพี่น้องน้ำเห็นป่ะจ้ะหลายคักหลายแน่อากาศย่ำแรงก็ดีดีพี่น้องท้องฟ้าก็สวยสวยมาข้าเจ้ากำลังออกกำลังกายเนาะค่ะเพราะว่าอากาศดีเนาะค่ะแดดบดแล้วหวนมืดมือตอนนี้แดดบดแล้วจ้าแดดบดแล้ว